าละค่ะเรากลับมากันต่อนะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปเรื่องของซักฟอกนะอีกนิดนึงเพราะว่ามีสว.วันชัยออกมาประเมินซึ่งก็น่าสนใจเป็นพาดหัวบอกว่าวันชัยเชื่อเปิดสภาฝ่ายค้านชิงยื่นซักฟอกปิดช่องยุบสภาชี้ระวังพรรคใหญ่เล่นบทล้มนายกเขาว่างี้นะเขาก็ไปให้สัมภาษณ์กรณีที่เอ๊ะทำไมตอนนี้ฝ่ายค้านยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการยื่นเพื่อยัตติเพื่อขออภิการอภิปรายไม่วางใจสักทีเนี่ยนะคุณวันชัยพูดนี้บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าฝ่ายค้านจะยื่นยัตติเร็วนะแบบไม่ให้รู้ตัวเพื่อจะบล็อกไม่ให้นายกชิงยุบสภาอีกทั้งร่างพ.ร.ป.กฎหมายลูกอ่ะที่หลายคนอ้างว่ามันยังไม่เสร็จเราเลยไม่กล้ายื่นอภิปรายเดี๋ยวกลัวมันค้างเติ่งแล้วพอยุบสภาแล้วเดี๋ยวมันนู่นนี่อะไรเงี้ยนะเขาบอกไม่จริงหรอกเพราะว่าร่างพ.ร.ป.มีเวลาทำให้แล้วเสร็จอยู่แล้วส่วนที่ใครบอกว่าจะไม่ยื่นทันทีเป็นเกมลวงซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้รัฐบาลรู้ตัวตั้งตัวยุบสภาก่อนไม่ทันขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็ต้องประเมินท่าทีว่าเสียงสนับสนุนในสภาเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้รัฐบาลไม่กลัวข้อมูลของฝ่ายค้านหรือประเด็นอภิปรายแต่ผมมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้รัฐบาลวิตกเสียงสนับสนุนมากกว่าหากรัฐบาลเช็คเสียงแล้วไม่พอก็อาจใช้ประเด็นความขัดแย้งในสภายุบสภาได้ก่อนก็ลุงป้อมขึ้นป้ายแล้วนี่ขึ้นป้ายเหรอคือสัญญาณเตือนแล้วไงสัญญาณเตือนแล้วก็มีคนไปสั่งให้รื้อป้ายออกแล้วไงเออนะคนที่นั่งรถน้ำข้างกันนี่ใช่ไหมนั่นแหละเกมทั้งนั้นแหละนะคุณวันชัยขยายความต่อว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้เชื่อว่านักการเมืองมีความพยายามชิงความได้เปรียบทางการเมืองกันอาจจะใช้จังหวะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกสร้างสถานการณ์วีรบุรุษเพื่อเรียกคะแนนเสียงทางการเมืองก่อนจะมีการเลือกตั้งเพราะการเมืองซึ่งเป็นเรื่องอำนาจย่อมหวังผลประโยชน์และได้อำนาจหลังการเลือกตั้งครั้งใหม่มากกว่าอำนาจปัจจุบันที่เชื่อว่าจะอยู่ได้แค่อีกเพียง 7-8 เดือนสำหรับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนั้นก็อาจจะขึ้นได้ทั้งแนวทางพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวซึ่งอาจจะเกิดได้คือชิงเสียงก่อนว่าสละเรือดีกว่าไม่ไปไม่ไหวแล้วเว้ยคือก็บรรดาโหนตรงเตและโหนต่องแต่งเนี่ยนะก็บอกแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไงพฤษภาใช่ไหมหลังสงกรานต์อ่ะโหนต่องแต่งบอกนะพี่โหนต่องแต่งโหนตรงเตก็บอกด้วยเหมือนกันทั้งตรงเตทั้งต่องแต่งใช่เพราะมีนางการกินีนางกิรินีเนี่ยมาเป็นถือปืนมาด้วยไงคราวนี้ไงใส่ช้างมาเลยใช่ไหมใส่ช้างมาเลยพร้อมศึกเลยนะถือปืนมาเลยลุยเต็มที่ลุยเต็มที่นะปงปังแน่นอนเนี่ยปงปังแน่นอนก็ทางด้านของพรรคร่วมเนี่ยอาจจะถอนตัวหรือการลงมติไม่ไว้วางใจเพราะว่านักการเมืองต้องประเมินตัวเองว่าถ้ากอดคอกันไปจะไปไหวหรือไม่กอดคอกันตายอ่ะก็ต้องใช้สถานการณ์เพื่อสร้างวีรบุรุษโดยต้องยอมรับว่าเสียงในสภาตอนนี้ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านมีระยะห่างแค่10-20เสียงเองนะฮะคือเราต้องเข้าใจว่าทุกพรรคนี่ต้องการล้มคุณประยุทธ์รวมทั้งพรรคประชารัฐด้วยไงใช่ไหมเพียงแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดเพียงเขาไม่พูดคือต้องการถ้าถามดีเขาบอกอย่าให้ลุงป้อมเป็นดีกว่าให้ลุงป้อมเป็นกว่าเพราะว่ายังพูดง่ายหน่อยหนึ่งพูดง่ายหน่อยใช่ไหมเพราะนี่ไม่พูดเลยไม่นี่เลยไม่เจอเลยน้องว่าเพียงแค่จัดงานเลี้ยงแล้วเจอทีแล้วก็ทำเป็นพิธีแล้วก็เลิกลากันไปน้องว่าไอ้รอบล่าสุดที่ออกให้ไล่ให้ออกไปทะเลาะกันแล้วพูดคำนั่นน่ะคำหยาบออกมานั่นคือมีผลแน่ความลำพองในอำนาจไงพองนะพองมาอย่างนี้นะแล้วใส่ต่างหากเขาเป็นฝีที่แขนป่ะแฝดฝีตั้งแรกเสร็จนะแรกผูกแขนไม่ได้ผูกแขนไม่ได้มาดของวีรบุรุษช่องบกอ๋อน่าจะเป็นงั้นนะพี่เขาบอกว่าตอนคุณวันชัยบอกว่าตอนนี้ระยะห่างเสียงมันแค่10-20เสียงเท่านั้นนะแล้วกลุ่มตัวแปรที่สำคัญที่เรารู้กันคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอิมรานขานแพ้แค่2เสียงเองนะฮะเหรอใช่โอ้นะ170เสียง2เสียงใช่ทำหลุดจากเก้าอี้ได้ใช่2เสียงอิมรันคานอันนี้ก็เซเลนสกี้ไทยแลนด์ก็เตรียมให้ดีเตรียมให้ดีกันแล้วกันนะไว้ดีกันแล้วกันเพราะมันอะไรที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมันย่อมเกิดในเมืองไทยได้เหมือนกันก็การเมืองก็มันพอกันนั่นแหละเหมือนกันเป็นการชิงอำนาจและผลประโยชน์ไม่ใช่มาแอนอีกนะแอนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะคราวนี้มาแอนแน่นอนล่ะแพ้ในแพ้เสียงแล้วไม่มาแอนนะคือคุณใช้กองทัพเนี่ยเป็นประโยชน์แต่ตัวเองมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะใช่กองทัพเสื่อมเสียกิตติภูมิหมดแล้วถูกถูกใช่ไหมใช่ไปดูต่อนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ายังไงซะหลายคนยังเชื่อว่าพฤษภาน่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นก็นี่ไงหนตรงเตงหนตองแตงบอกแล้วไงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไงลุงป้อมขึ้นป้ายได้ไงล่ะอ๋อแต่ลุงป้อมต้องการจะเข้าป้ายจะเข้าป้ายขึ้นป้ายไม่ได้เข้าป้ายสิเอาเข้าป้ายนะเออตกลงสมัยหน้าเป็นลุงป้อมเหรอรักษาการก็ยังดีเออดีดีเออใช่ไหมรักษาการแต่ว่าไม่เขายุบสภาปุ๊บก็ไม่เป็นไรก็ลุงป้อมไปสัก
ขอเป็น2วันก็ขึ้นป้ายเหมือนกันนะนายรัฐมนตรีคนที่ทางนี้เออนะ2วันก็พอเออไม่ต้องใช่ไหมคืออย่างน้อยเวลาเป็นอะไรไปอีกหน่อยเขาก็ยังเรียกเป็นอดีตนายกนะใช่ถวายสัตว์เสร็จแล้วก็เย็นๆนี้ไปแล้วอย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่างนั้นเลยเหรอมือกี้ไปทันแห้งเลยสีไปทันแห้งเขียนชื่อเลยเกียรติภูมิขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเอาแค่ชื่อไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอบางคนเป็นผู้นำประเทศแค่13วันเอง13วันใช่ก็จะลึกไปตลอดชีวิตเลยว่าเป็นอดีตนายกนะใช่ใช่ตามนั้นแหละการเมืองไทยนะคะเอาไปดูต่อครม.วันนี้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกตั้งซ่อมราชบุรีเขต3เขาจะให้ไปกาบัตรกัน15พฤษภาคมก็หาตัวแทนน้องเอเธอก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมโอ้สิบปีจ้ะสิบปีนอนอยู่บ้านใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมใช้สิทธิ์ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกคนอื่นเธอไม่นอนอยู่บ้านเธอไปตามล่าล้างแค้นเพื่อเอาคืนครับคนอื่นไงจะชีวิตก็ไม่สงบสุขเลยที่มีพฤติกรรมคล้ายกับเธอเอางั้นเลยเหรอแค้นยังมันฝังหุ่นฝังหุ่นนะใช่ฉันตายคนเดียวไม่ได้ก็บอกแล้วไงว่าไฟนรกไม่ร้ายแรงเปรี้ยวกราดเท่ากับสตรีถูกหยามฉันตายคนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องไปพร้อมกับฉันต้องฉันต้องลากคนอื่นตามไปด้วยเลยถ้าฉันอยู่ไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ไม่ได้ใช่อย่างนั้นเลยนะใช่ใช่ไม่น่ากลัวมากถ้ากูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเออนะก็ทำให้เกิดเป็นกรณีที่หลายคนก็กังวลมากเพราะว่าตอนนี้บรรดาผู้สมัครสสทั้งหลายเธอเอาจริงนี่เธอเอาจริงเธอมาเธอไม่มีอะไรต้องเสียอีกแล้วอ่ะใช่ผู้สสทั้งหลายกำลังถูกตรวจสอบเรื่องของที่ดินที่ถือครองคุณเสรีพิสุทธิ์ยังโดนเลยอันนี้คุณปรินาล่าสุดในวันนี้ก็โพสต์ภาพขณะที่ไปที่ปปช.ค่ะไปยื่นเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนะต่อปปช.กรณีคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบุกรุกลำน้ำที่เจ้าพยาแล้วก็ที่กาญจนบุรีแล้วเขาบอกว่า เมื่อปปช.ไปวันนี้เอาไม่เช็คอีกปปช.ปิดบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่วันที่18ช่วงนี้มันขวัญกระเจิงไงสติไม่ค่อยมีเหมือนกวางน้อยที่หลงป่าเออนะกลางไพรกำลังเรียกกลาดลืมโทรเช็คว่าเปิดหรือเปล่าใช่ใช่จับแท็กซี่ไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะทำไมสภาทำไมปปช.ปิดเรื่องอะไรอ่ะปปช.ปิดพี่ปปช.ปิดทำไมอ่ะหยุดยาวไม่รู้เฮ้ยวันนี้วันที่12ปิดได้ไงอ้าวไม่รู้จักข้าราชการบวกต้นหัวหนึ่งเฮ้ยคุณเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่าคุณเขาจ่ายเงินเดือนให้เต็มนะเดือนนะปปช.ปิดงั้นเลยอ๋อใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวเขาบอกว่าไงเนี่ยไปยื่นเรื่องอ๋อเขาบอกว่าพรุ่งนี้ปิดอาจจะไปยื่นวันนี้แล้วเขาไม่สะดวกรับมั้งแต่พรุ่งนี้ก็ยื่นไม่ได้เขาทำงานกันแล้วเขาแพ็คกระเป๋าแล้วก็เตรียมนี่แล้วเดินทางแต่ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันจันทร์ก็ไปยื่นเอาตอนนี้เธอระหว่างบ้านกับปปช.นี่ระหว่างทางเตียนเลี่ยนลงเนี่ยไม่ไปไหนละบ้านปปช.บ้านปปช.บ้านปปช.นะความแค้นนะใช่ปปช.แค่ปักซอยนะสภาไปไม่ได้ไปปปช.ดีกว่าปปช.ดีกว่าโถดูน่าสงสารลาดบุรีกับสนามบินน้ำป่ะอยู่ตรงไหนปปช.มันรุ่นใหม่มีรุ่นเก่าอยู่ตรงนี้ข้างทำเนียบไม่ใช่เหรอเขาย้ายไปแล้วมั้งพี่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวค่อยอยู่ศูนย์ราชการป่ะศูนย์ราชการน้องว่าก็เดี๋ยววันสิบแปดไกลนะวันจันทร์จะไม่ไกลมาจากศูนย์ราชการทางนั้นมานุ่นใช่ต้องตีข้ามจังหวัดมาไม่เข้ามาทางสายนี้ได้สายเนี่ยทางฝั่งบางใหญ่อ่ะอ๋อใกล้นิดเดียวบางใหญ่ทะลุเข้ามาพระนางเก้าบอกแล้วบอกแล้วถ้าเป็นความแค้นเนี่ยปปช.ก็ปักซอยไปได้ที่ไหนก็จะไปไปทุกวันจะดูดีไม่ดีนะไปเช่าคอนโดแถวนั้นด้วยอ๋อเหรอขนาดนั้นเลยเหรอตามเรื่องเหรอแถวนั้นเลยนะนะเช่าคอนโดนี่แจ้งพัฒนาเลยดีไม่ดีเช่าอยู่บ้านเรือนไทยของศิลาไงจะต้องข้ามโอ้ยไม่ได้ศิลาก็เอาตัวไปรอดเหมือนกันไม่ได้มันต้องพึ่งพาอาศัยกันได้สิไม่ได้บ้านเรือนไทยศิลาน่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์ราชการเยื้องๆกันศิลาก็ลำบากเหมือนกันตอนนี้ศิลาตอนนี้ก็ยังต้องทำคดีแตงโมเลยไม่เห็นหรอไม่แต่ว่าก็นั่นแหละถึงก็แยกมันช่วยกันได้ของพันนี้มันหัวองเดียวกันไงหัวเดียวกันนะใช่ว่าขออยู่บ้านเรือนไทยสักหลังก็เถอะขอจัดงานอย่างเดียวเก็บค่าเช่าอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวไปเลี้ยงไก่มาคืนให้เลี้ยงไก่มาคืนให้นะเรื่องของคดีของปรินาก็ทำให้หลายคนที่เป็นสสที่ถือครองที่ดินโดยเฉพาะที่ดินแบบพบท.5ตอนนี้ก็หวั่นเกรงเพราะว่ากำลังกังวลฮะอย่างคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์ใช่ไหมเดี๋ยวคุณนิพนธ์บุญญามณีขออภัยคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะกรณีที่มีคนไปตีขลุ่มว่าที่ดินนักการเมืองที่ถือเป็นพบท.5ต้องผิดทั้งหมดโดยเทียบเคียงจากกรณีของปรินาไกรคุปเนี่ยคุณนิพนธ์บุญญามณีบอกว่าไม่ได้ต้องพิสูจน์ก่อนและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเอาอีกละผู้ประสานตำรวจอีกละความเป็นธรรมทุกฝ่ายที่ไหนไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่งั้นมันจะร้องเรียนทำไมอ่ะมันมีเรื่องนี้มันต้องมีฝ่ายแพ้กับชนะนะมันมีความเป็นธรรมทุกฝ่ายทุกฝ่ายพร้อมกันไม่ได้ไม่มีเสมอ
ต้องมีคนผิดคนถูกนะใช่อันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ว่าใครไม่ใช่ว่าใครครอบครองพบท5แล้วจะต้องผิดทั้งหมดนะเขาว่างี้เท่าที่เดินสำรวจเพื่อออกโฉนดยังพบว่าเป็นที่ว่างเปล่าก็สามารถออกได้แต่ส่วนใหญ่ผิดอ่ะแล้วตกลงพบท5มันผิดหรือถูกตัวส่วนใหญ่ผิดแต่ไม่อยู่ที่ว่าคุณครอบครองเท่าไหร่ด้วยส่วนใหญ่ผิดใช่คุณเล่น500ไร่ไงมันเกินไปหน่อย500ไร่เกินไปหน่อยไหมเกินสิคนอื่นก็ได้50อ่ะใช่ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละเพราะว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ศาลท่านบอกด้วยกรณีของคุณปรินาที่พอเขามีการจัดสรรที่แล้วไม่เอาเข้าสู่การจัดสรรคือปรินาทำอะไรก็ผิดทั้งนั้นอ่ะปรินาทำอะไรก็ผิดนะฉันถือถึงแค้นไงจริงอ่ะเออใช่แหมเห็นเป็นรองเป็นอะไรนะเป็นนางสาวไทยหน่อยนะรองพอทรามเชียร์ใหญ่เลยนะเชียร์ตอนนี้ต้องเห็นใจเธอนะเห็นใจนะเราต้องคนล้มอย่าข้ามไม่ข้ามนะอันนี้แหละนี่แหละก็ทำให้หลายฝ่ายก็กังวลใช่ไหมรวมไปถึงโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคนที่ออกมาแตะเบรกเรื่องนี้มีทั้งคุณนิพนธ์บุญยามณีคุณชินวรบุญยเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชอันนี้ก็มีชื่อครอบครองที่ดินอยู่นะคะแต่ว่ายังอยู่ในข่ายของการตรวจสอบนะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าใครจะเป็นอย่างไรแจ้งไว้อย่างไรอย่าไปเข้าใจว่าพปท.5ต้องผิดทุกคนอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาเหมือนกันคุณเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีช่วยเป็นร้อยไร่อะรัฐมนตรีเกษตรนะร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบไร่ร้อยยี่สิบฮะร้อยสิบอ่ะเขาบอกว่ามีชื่อครอบครองที่ดินพบท5 120ไร่3.6 ล้านถ้าคุณครอบครองโดยที่ไม่เป็นของตัวคุณไปตีประเมินราคาได้ไงใช่ไหมมูลค่า3.6 ล้านบาทแสดงเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคุณคุณถึงประเมินราคาได้อันนี้เขาบอกงี้นะตัวคุณเฉลิมชัยบอกว่าของผมไม่มีอยู่แล้วตอนนี้เป็นข้อมูลเก่าเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วหายไปไหนอ่ะนักข่าวถามว่าแล้วได้แจ้งกลับไปยังปปช.ยังไม่มีอยู่แล้วไม่มีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาโอนให้อื่นหมดแล้วเงี้ยเหรอ อันนี้ไม่รู้เขาไม่ได้บอก แต่ว่านักการเมืองสวยมากก็ต้องอย่างนั้นป่ะใส่ชื่อเมียไงใส่ชื่อเมียหมดมีของอ้างของเมียหมดอ๋อเหรอคะใช่คุณชินวรของเมียเมียเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติใส่ชื่อภรรยาก็ยังต้องแจ้งอยู่ในบัญชีทรัพย์สินก็ใช่แต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคือให้เมียเป็นแพะแทนไงจากเมียกลายเป็นแพะได้จะเห็นสังเกตนักการเมืองในเมียรวยทุกคนเห็นไหมแต่ที่เมียไม่มีอาชีพนะไม่มีอาชีพอ้างว่าเป็นนายหน้าค้าที่ดินแทงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกประจำเนี่ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่สงสัยได้เล่นเกมรายงานเนี่ยเออนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่า34รายชื่อที่ประกาศออกมาเนี่ยจะมีรายละเอียดของคนอื่นเพิ่มเติมหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะคุณจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกแสดงความคิดเห็นกรณีปรินาถูกตัดสิทธิ์ให้พ้นสมาชิกภาพส.ส.นะบอกว่ามาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองระบบใหม่ผิดเพี้ยนแล้วก็อันตรายเดี๋ยวเขียนอย่างนี้นะบอกว่าการลงโทษผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีคุณปรินาซึ่งเป็นระบบใหม่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันและถูกนำมาใช้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกกำลังแสดงให้เห็นว่าระบบกฎหมายแบบนี้อาจจะเป็นปัญหาต่อสังคมไทยมากกว่าเป็นประโยชน์ไม่ถ้าคุณเป็นคนดีก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนี่เออใช่ถูกถ้าคุณมีจริยธรรมนะมีคุณธรรมนะใครทำอะไรได้ไม่ใครทำอะไรได้ไม่มีใครทำอะไรได้ถ้าคุณไปขี้โกงนะคุณเข้ามาจ้องเพื่อจ้องแสวงหาผลประโยชน์จากการเมืองจากอำนาจนะคุณต้องโดนอยู่แล้วถูกไม่งั้นมีกฎหมายปปช.ปปง.ปปท.สกตง.อะไรไว้ทำไมล่ะถูกถูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะไม่งั้นคุณวิลเลอร์บรูช่องบอกจะบอกเราจะต้องปราบปรามคอร์รัปชันเราต้องการล็อกแขนเราต้องการชูกำปั้นเพื่อปราบคอร์รัปชันแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่มีแอคชั่นนาโต้โนแอคชั่นท็อกออลลี่ท็อกออลลี่นะก็ตกลงว่าจริงๆถ้าเกิดทำไม่ทำผิดอ่ะต่อให้กฎหมายมันโหดแค่ไหนก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่นะโดยเฉพาะสมมติว่าศาลท่านยังบอกเลยบอกว่ารุกที่ป่าเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเขามีการจัดสรรแล้วเราเข้าสู่ระบบการจัดสรรโดยดีเราไม่โลภอยากเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยใช่มันก็ไม่ผิดแล้วเราไม่ใช่เกษตรกรด้วยไม่ใช่ผู้ยากไร้เราเป็นนักการเมืองด้วยแล้วเป็นอดีตรองเป็นอดีตนางงามด้วยอย่างเงี้ยนะไม่เกี่ยวอดีตนางงามไม่เกี่ยวพี่ทำไมอ่ะฮะก็เขาเธอเป็นอดีตนางงามจริงอ่ะเขามีเป็นอดีตนางงามส่วนหนึ่งประวัติส่วนหนึ่งประวัตินะแต่ศาลท่านบอกว่าเป็นส.ส.มีเงินเดือนสูงอยู่แล้วคุณเป็นนางงามคุณมือคุณต้องไม่ได้ไม่ทำการเกษตรอยู่แล้วโอ้ยอย่างนั้นเลยนะส้นเท้าไม่แตกอยู่แล้วนะใช่ไหมโยงได้นะมันทำเกษตรได้ไงต้องผิวพองผิวพองนะฮะมันแตงร่มใบอย่างนั้นน่ะแตงร่มใบอย่างนั้นเลยนะฮะตามนั้นเลยไปดูต่อวันนี้นายกเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจค่ะมีการห่วงอะไรฮะไม่ห่วงอะไรห่วงเงินเฟ้อว่าโธ่คุณรู้เรื่องอะไรที่ไหนรู้เรื่องอะไรที่ไหน
ถ้าคุณรู้เรื่องนะคุณแก้ปัญหาไปนานแล้วก็กู้ไงเป็นนักกู้ที่หาตัวจะดูซะมั่งว่าวันนี้นะศรีลังกาเขาขอเลื่อนนัดการชำระหนี้ไปก่อนอ้าวเหรอวันนี้ประกาศเลยบอกว่าไม่มีเงินจ่ายหนี้โอ้ตายหนี้เขามี 109% ของ GDP เกินรายได้เกินรายได้เรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นสิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นเนื้อประดาตัวเหลือเงินติดก้นคลังยังไม่ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ขอเลื่อนบอกเจ้านี่บอกขอไม่จ่ายหนี้ก่อนนะขอเงินที่เหลือขอไว้จำเป็นเอาไปของจำเป็นก่อนวันนี้ผลัดไปก่อนผลัดหนี้ไปก่อนผลัดหนี้ไปก่อนเอาไปตายระดับหน้าเลื่อนนะการชำระหนี้ไปก่อนเปลี่ยนผู้ว่าแบงค์ชาติเรียบร้อยแล้วแต่พายนายกเขาไล่แล้วไม่ยอมลาออกไงเอ้ยมันเหมือนใครเนี่ยเหมือนที่ไหนเนี่ยคือนายกเขามีพี่น้องเหมือนกันนะอ๋อเหรอคะเออพี่น้องเหมือนกันมีกี่คนที่จริงอยู่ในครม.สี่คนอ๋อเอ้ยมีมากกว่าเราแต่ว่ามีรัฐมนตรีคลังกับรัฐมนตรีไออะไรชลประธานออกไปแล้วหรือแต่นายกกับประธานาธิบดีสองพี่น้องพี่น้องสองหัวน้องเป็นอดีตประธานาธิบดีตอนนี้เป็นนายกแทนใช่ไหมแต่ไม่ยอมลาออกไล่ก็ไม่ไปไล่ไม่ไปด้วยโอ้กูไม่ออกไล่ก็ไม่ไปมันไล่ดูสิไล่ก็ไม่ออกเดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่คำพูดเขามั้งจะพูดภาษาอังกฤษกันอ๋อรอพูดภาษาอังกฤษที่ผมแปลเป็นไทยมาแล้วไงทำไมเขาพูดมันไม่ต้องมาไล่คล้ายๆที่นี่ไม่ต้องมาไล่ไล่ก็ไม่ออกไม่ออกไปแล้วนี่ไม่ออกไม่ออกต่อยพังประตูบ้านก็ไม่ออกไม่ออกนะมีคอนที่ปากีสถานมีคอนเทนเนอร์ด้วยนะเหรอจริงป่ะคอนเทนเนอร์เต็มถนนเลยเขาไปจำมาจากไหนพี่ไม่รู้ใครลอกใครจริงป่ะเขามีเยอะมากใช่คอนเทนเนอร์หรอใช่ปากีสถานใช่คอนเทนเนอร์น้องว่ามันต้องมีผู้นำเทรนน่ะมันต้องใช้ได้นะเอาอย่างกันนะของวันนี้นะเพราะว่ามันประเทศนั้นก็มีรัฐประหารเยอะเหมือนกันนะเขาบ่อยเหมือนกันเออเพราะว่าเมื่อก่อนคอนเทนเนอร์ไม่ค่อยเห็นนะตอนหลังมันมีเราเนี่ยแหละเป็นผู้นำผมว่าปากีสถานก็ต้องไปไล่เช็คดูว่าใครนำใครก่อนใครเอามาใช้ก่อนนะใช่ผู้นำเทรนด์นะใช่นะแล้วก็รอให้ดีเถอะว่าอย่าลืมปากีสถานเงินเฟ้อแค่ 12.3% ศรีลังกาเนี่ยมันพูดถึงแล้ว 10% อยู่แล้วนี่เขาประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ใช่ไหมปากีสถานนี่130 130,000 ล้านดอลลาร์นี่เพราะนี่เงินเฟ้อเงินเฟ้อคนไม่มีงานทำสินค้าแพงราคาแพงตอนนี้ก็อ้างว่าโควิดเพราะโควิดนักท่องเที่ยวไม่มาศรีลังกาเหมือนกันในปานก็เหมือนกันในปานกำลังจะควบคุมห้ามนำสินค้าไม่จำเป็นเข้าประเทศฟุ่มเฟือยแต่สินค้าฟุ่มเฟือยเพราะว่านี่เยอะเหมือนกันบ้านเบื่อเหมือนกันถือว่าโอเคคืออันนี้คือพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักใช่ไหมเหมือนกันเนปาลกับศรีลังกาก็เหมือนกันบางประเทศอยู่แถวนี้ก็เหมือนกันเพื่อนบ้านของลาวก็เหมือนกันเพื่อนบ้านพม่ากับเพื่อนบ้านลาวก็เหมือนกันที่ต้องการนักท่องเที่ยวแต่ไม่มาคือพอไม่มีนักท่องเที่ยวก็แย่เลยจีนไม่มาตอนนี้จะมีปัญหากับรัสเซียไม่มาอีกต่างหากนะเพื่อนบ้านพม่าเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวมามีปัญหามาก 2-3 ปีเนี่ยไม่มีรายได้เพื่อนบ้านลาวด้วยไม่มาเลยนะ 2-3 ปีขนาบด้วยลาวพม่าเนี่ยเพื่อนบ้านเขาน่ะนะไปดูต่อเขาก็กลัวเรื่องเงินเฟ้อนี่แหละค่ะเขาก็เน้นย้ำในที่ประชุมครม.นะคะเรื่องราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรเขาก็บอกว่าสถานการณ์โลกเนี่ยมันควบคุมยากปัจจัยความขัดแย้งที่คาดว่าจะยุติก็ยังไม่ยุติโดยเร็วคุณจะควบคุมอะไรนะคุณควบคุมประเทศยังไม่ได้คุณควบคุมโลกได้ไงมาพูดอะไรกับปัทุรินอย่างนั้นนะเข้าใจไหมคุณควบคุมอะไรไม่ได้เลยควบคุมตัวเองไม่ได้เลยควบคุมโลกได้ไงอย่าเพิ่งพูดถึงโลกใช่ไหมพูดถึงตัวเองควบคุมตัวเองก่อนเข้าใจไหมโอ้ยตายเอาไปฟังหน่อยเขาพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เป็นห่วงเพราะว่าสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อออกไปไปฟังค่ะวันนี้ในส่วนของการประชุมครม.นั้นมีการพิจารณาหลายเรื่องที่สำคัญเรื่องที่ผมเน้นย้ำในที่ประชุมก็คือการแก้ปัญหาราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการโลกด้วยนะครับที่ควบคุมได้ยากนั่นคือปัจจัยความขัดแย้งระหว่างกันนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะยังไม่ยุติโดยเร็วทำให้ค่าใช้จ่ายทุกต่างๆเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะน้ำมันก๊าซปุ๋ยอาหารสัตว์และอื่นแล้วเรื่องยิ่งปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยผมก็ไปถกตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีการหารือต่างๆเพราะผมเข้าใจดีถึงพี่น้องที่เดือดร้อนคือเดิมเนี่ยเราเคยหารายได้แต่เท่านี้เราใช้จ่ายในเรื่องอุปโภคเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็อยู่ได้วันนี้เมื่อราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะนั้นรายได้ทั้งของท่านทั้งวันหรือทั้งเดือนมันจะต้องไปใช้ในด้านนี้ทั้ง 50-60% เพราะนั้นเงินที่จะเหลือไปอย่างอื่นมันก็ได้ยากกันนะนั้นรัฐบาลเข้าใจตรงนี้นี่คือเรื่องง่ายๆเรื่องเงินเฟ้อนะผมก็พยายามจะหามาตรการที่มารองรับตรงนี้นะแต่เราก็ต้องทำด้วยความระวังนะครับท่านก็ทราบดีถึงปัญหาเรื่องงบประมาณของเราซึ่งทำหลายอย่างด้วยกันนะ
ข้อสำคัญก็คือเราไปหยุดยั้งเรื่องการลงทุนของภาครัฐไม่ได้มากนักนะเพราะนั้นเป็นโครงสร้างสำคัญนะที่ทุกคนได้รับประโยชน์นะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดนี่คือเกษตรกรนะมันจะมีผลกระทบเป็นห่วงโซ่ไปถึงผู้ประกอบการสุดท้ายกลับมาที่ผู้บริโภคนะครับผมให้ทุกกระทรวงได้มีการแก้ไขมาอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับโดยหลักการสำคัญคือสินค้าต้องไม่ขาดตลาดไฟฟ้าไม่ดับอะไรอย่างเงี้ยนะราคาต้องไม่สูงแล้วก็ต้องมีการปรับราคาของสินค้าที่ควบคุมทั้งหมด18นี่เป็นห่วงนะแต่ว่าก็ให้คำมั่นนะว่ายังไงสินค้าต้องไม่ขาดแคลนแล้วไม่ต้องถึงกับไฟดับนี่คือสิงคโปร์สีลังกาเข้าไปสีลังกาแล้วดับ13ชั่วโมงแต่คุณรู้ป่ะคุณเป็นคนที่ไปกู้เงินมาเนี่ยมากกว่า 3.8 ล้านล้านในยุคของคุณเนี่ยนะค่ะเข้าใจไหมแล้วก็คุณรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เงินเฟ้อเดียวเรามีเงินฝืดด้วยมันเป็น stagflation เรามีทั้งเงินเฟ้อและเงินฝืดเงินหายากหาไปแล้วคุณค่ามันไม่มีเราเจอทั้ง2เด้งเลยเข้าใจเปล่าเข้าใจนะฮะตังก็ไม่มีหายากของยังแพงอีกมาแล้วเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าที่ควรจะหาคือหามาก็ลำบากแต่หามาแล้วค่ามันไม่มีมากไม่ค่อยมีร้อยยังซื้ออะไรได้อะใช่เดี๋ยวนี้นะกาแฟสองแก้วกาแฟแก้วเดียวโอ้ยกาแฟบางทีอาจจะไม่ถึงไม่พอนะคะไม่พอด้วยไม่พอด้วยบางทีไม่พอครับพี่มา20 บาทขายนะไม่ต้องรวมทิปก็ได้นะของมันแพงเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะแต่เขาบอกว่าไฟจะไม่ดับสินค้าไม่ขาดแคลนจะพยายามทำให้ได้ไฟดับอนาคตคุณก็ดับด้วยอนาคตคุณดับวูบเลยไฟดับไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าดับนี่คือเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยสปอนเซอร์ของคุณเป็นผู้พ่อค้าไฟฟ้าดับได้ยังไงห้ามดับนะใช่พ่อค้าไฟฟ้าเป็นสปอนเซอร์หลักของคุณนะใช่เขายังสปอนกันอยู่เหรอฮะกระเป๋าส่วนหนึ่งก็มาจากนั่นกระเป๋าที่ลากไปนั่นน่ะจริงป่ะพ่อค้าไฟฟ้าเป็นสปอนเซอร์หลักของคุณดับได้ยังไงดับได้ไงล่ะเอาเรื่องเลยนะนี่นายกเป็นห่วงเรื่องของเงินเฟ้อนะเพราะในที่ประชุมครม.เนี่ยตอนนึงนายกคุณยังไม่ทำตามรัฐธรรมนูญที่บอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะต้องมีส่วนของการตลาดมากกว่า 50% ใช่ไหมทั่วนี้เหลือแค่ 30% ผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกแล้วเรียกอีกบอกว่าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตคุณต้องเพิ่มสัดส่วนของเขาตอนนี้ให้พ่อค้าไฟฟ้าตีกินไป 70% แล้วให้เอกชนฮุบเอกชนน่ะพ่อค้าไฟฟ้านั่นเป็นรายใหญ่เนี่ยว่าไงถ้าคุณไม่ทำตามรัฐธรรมนูญว่าไงฮะว่าคุณอยู่เหนือกฎหมายใช่ไหมเห็นไหมเข้าใจป่ะเข้าใจไหมมีทุกคำเข้าใจไหมนายกพูดงี้บอกว่าเขาพูดในที่ประชุมครม.วันนี้ก็มีคนรายงานออกมานะบอกว่านายกคาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบเพราะสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนยืดเยื้อเบื้องต้นรัฐบาลมีมาตรการดูแลเรื่องพลังงานในเดือนเมษายนนี้ยกเว้นดีเซลพรีเมียมดังนั้นก็ขอให้ทุกคนปรับตัวเรื่องของการใช้จ่ายเพราะงบมีจำกัดนะแต่ก็ยังมีเดี๋ยวติดลบแสดงว่าปีนี้ไอ้ที่ GDP เนี่ยนะจะติดลบเลยใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเศรษฐกิจจะติดลบคาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบก็ตอนแรกมาตั้งไว้ตั้ง 2.5 ถึง 3ไม่เหรอ2ถึง3อ้าวนี่ผมอุตส่าห์บอกแค่ 2.5 ก็บุญแล้วเนี่ยนะยังบอกติดลบอีกแล้วนี่เขาพูดบอกว่าได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจคาดว่าเศรษฐกิจจะติดลบนะเหตุสงครามเขาโยนไปนู่นว่าเหตุสงครามรัสเซียยูเครนยืดเยื้อคุณคงไม่ได้ฟังอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ6คนที่มาล่ายาววันก่อนชี้ปัญหาคุณคืออะไรนะปัญหาประเทศคืออะไรนะการคลังแล้วไม่มีนโยบายการคลังเราล้มเหลวเนี่ยนะถ้ามีนโยบายการเงินเราเจ๊งมานานแล้วนะฟังมึงหรือเปล่าเขาฟังมึงหรือเปล่าไม่ฟังหรอกผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติ6คนน่ะในนั้นมีหม่อมอุ๋ยคนนึงออกมาพูดอ่ะหม่อมอุ๋ยเคยเป็นหม่อมเต่าด้วยหม่อมอุ๋ยเคยเป็นรัฐมนตรีคลังนะใช่ยุคผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยอำนาจเข้ามาแล้วหม่อมเต่าด้วยเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยมาพูดอ่ะอ๋อหม่อมเต่าก็เคยอยู่ในครม.เดียวกันน่ะครม.ด้วยหม่อมอุ๋ยได้ไงผมพูดอ่ะฟังมั้งเปล่าว่าปัญหาของประเทศนี้คืออะไรบ้างคืออะไรคือไม่มีนโยบายการคลังแล้วกู้เยอะแล้วใช้เงินแบบไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์การคลังแล้วก็มีเพราะว่าช่อฉนประกาศภาวะช่อฉนเอ้ยไม่ใช่ฉุกเฉินฉุกเฉินเพื่อเป็นการตรวจสอบทางการเงินไม่เป็นไปตามที่นี่ไงเพราะว่าอาศัยภาวะฉุกเฉินช่อฉนเนี่ยพอฉุกเฉินแล้วมันช่อฉนใช่ไหมใช่เขาบอกให้ทุกคนเขาไม่ได้บอกว่าวิธีแก้คืออะไรเขาบอกให้ทุกคนปรับตัวปรับยังไงอ่ะปรับตัวคุณปรับหน่อยได้ไหมเรื่องการใช้จ่ายคุณช่วยปรับตัวเองให้ออกไปจากประเทศจะตำแหน่งได้ไหมให้เขาเริ่มก่อนใช่ไหมให้ท่านคุณควรปรับตัวเองให้พ้นจากตำแหน่งที่ก่อนแล้วประชาชนจะปรับตามใช่นะนะเอาทุกคนไปปรับตัวเรื่องการใช้จ่ายเพราะว่างบประมาณก็มีจำกัดด้วยนะคะแล้วถ้าเราพูดไม่มีรายได้ทำไงอ่ะ
เขาบอกให้ปรับตัวเรื่องการใช้จ่ายแต่ถ้าพวกไม่มีรายได้ตกงานเนี่ยใครใช้ทำไงก็ปรับอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วในยุคเขาเป็นคนฆ่าตัวตายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมก็นี่วันนี้เดี๋ยวเราพักกันแล้วเดี๋ยวมาคุยฆ่าตัวตายเรื่องว่างงานตกงานไม่มีจะกินก็เรื่องหนึ่งฆ่าตัวตายวันนี้คุณป้าวัย80ฆ่าตัวตายเพราะติดเชื้อโควิดแล้วเข้ารับการรักษาแล้วมันไม่ได้ดังคิดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก็ล้มเหลวใช่เดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงหน้าค่ะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ